คำสั่งดังกล่าวต้องยึดคำสั่งของรัฐบาลกลางคือคำสั่งของผู้อำนวยการสบค.คือนายกรัฐมนตรีเป็นหลักไม่ใช่ให้ไม่ใช่คำสั่งของคุณซึ่งเป็นผู้ว่าราชการเนี่ยไม่ถูกนะครับครับสวัสดีครับผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติทนายความและก็ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมืองและผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนออกมาให้ความเห็นในกรณีที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับในอีกเดือนหนึ่งคือตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2563คำสั่งของผู้อำนวยการนะครับในกรณีที่มีแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งออกประกาศข้อกำหนดต่างๆตามพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสภาวะฉุกเฉิน2548แน่นอนครับหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนก็โต้แย้งการที่รัฐาออกคำสั่งใดๆนั้นต้องคำนึงโดยถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่วนรวมแน่นอนครับตามพระราชบัญญัติตามพระกำหนดนะฮะบริหารราชการในสภาวะฉุกเฉิน2548นั้นให้อำนาจนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนะผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะเป็นเจ้าพนักงานได้แต่การที่มีประกาศนะฮะห้ามมิให้ขายเหล้าของผู้ว่าราชการบางจังหวัดนั้นหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนครับการกักตุนสินค้าการแย่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุราและแอลกอฮอล์นั้นมีเกิดขึ้นจริงเรื่องรับนะครับว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองพุทธแต่การดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์เบียร์เหล้ายังมีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นถ้าพี่น้องประชาชนไม่ลงพื้นที่จริงที่มีการประกาศห้ามขายเหล้านั้นเกิดความวุ่นวายนะครับมีการกักตุนสินค้าและก็มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโกงราคามีการลักลอบขายคุณห้ามขายนะครับรัฐบาลมีคำสั่งห้ามขายสุราห้ามขายเหล้าแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้มีห้ามดื่มนะฮะห้ามจำหน่ายอย่างเดียวดังนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ที่ทางผู้อำนวยการสบค.นะครับออกคำสั่งให้มีการผ่อนปลนให้มีการจำหน่ายเหล้าสุราได้แต่ไม่ให้นั่งดื่มในร้านนั่นก็หมายความว่าห้างสรรพสินค้าที่มีการจำหน่ายสุราพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปซื้อสุรานั้นไปดื่มที่บ้านจะดื่มคนเดียวนะฮะไม่มั่วสุมได้ไม่ผิดกฎหมายแต่การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดนะครับออกมาประกาศห้ามขายสุราทุกกรณีก็หมายความว่าในพื้นที่จังหวัดนั้นๆจะขายสุราเหล้าเบียร์ไม่ได้เลยห้างสรรพสินค้าก็ห้ามขายแต่จังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ได้ห้ามมันเกิดปัญหาทันทีเลยอย่างสมมุติจังหวัดบุรีรัมย์ห้ามขายแต่สุรินทร์ไม่ได้ห้ามขายเดินข้ามไปลอยต่อจังหวัดระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์สามารถซื้อที่สุรินทร์ได้เขาก็มาซื้อนะครับเขามาซื้อก็เอากลับบ้านไปทานได้เพราะคุณเนี่ยห้ามคนขายแต่คุณไม่ได้ห้ามคนกินการที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นที่ผมบอกไปว่าการออกคำสั่งของผู้ว่าราชการในการออกประกาศข้อกำหนดซึ่งมีอำนาจสามารถกระทำได้ทำได้แต่มันชอบทำไหมแหละครับเนื่องในภาวะของประเทศไทยเนี่ย77จังหวัดมีห้ามอยู่ 4-5 จังหวัดอีกจังหวัดอื่นไม่ได้ห้ามนะครับศรีสะเกษไม่ได้ห้ามบึงกาฬไม่ได้ห้ามหนองคายไม่ได้ห้ามห้ามปทุมธานีแต่นนทบุรีไม่ได้ห้ามถามว่ารอยต่อระหว่างนนทบุรีกับปทุมธานีติดกันนนทบุรีขายได้ดื่มได้แต่ต้องซื้อไปดื่มที่บ้านแต่ปทุมธานีห้ามขายดื่มได้ปทุมธานีก็ต้องแห่หลังไหลไปซื้อที่นนทบุรีสิครับซื้อแล้วก็กลับมาขายเพราะว่าการผ่อนปลนให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ในกรณีจำเป็นคือไม่ได้เข้มงวดไม่ได้กักตัว14วันความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นมากไปกว่านี้
พี่น้องประชาชนลองคิดดูนะครับที่ผมให้คำแนะนำไปว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศคำสั่งซึ่งมีอำนาจทำได้แต่มันไปแย้งกับคำสั่งของผู้อำนวยการสบคคือนายกรัฐมนตรีที่ผ่อนปลนให้มีการจำหน่ายสุราได้แต่จังหวัดของคุณเนี่ยใช้อำนาจเดียวกันเนี่ยห้ามจำหน่ายเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินการที่ให้อำนาจผู้ว่าราชการนั้นผมเห็นด้วยแต่ต้องมีข้อกำจัดขอบเขตในการที่จะให้อำนาจในการออกข้อกำหนดวันนี้สถานการณ์โควิด-19ก็เจือจางลงดังนั้นคุณไปออกคำสั่งห้ามขายเหล้าจนถึง31 พฤษภา 2563แต่จังหวัดข้างเคียงขายได้ถามว่าความเหลื่อมล้ำสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนไทยถูกดิดรอนสิทธิ์ครับคุณต้องดูด้วยว่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ10 20 30 50 60เนี่ยหรือบุรีรัมย์มีการติดเชื้อ40 50 60 70 80 100หรือไม่เมื่อไม่มีเนี่ยนะฮะคำสั่งดังกล่าวต้องยึดคำสั่งของรัฐบาลกลางคือคำสั่งของผู้อำนวยการสบคคือนายกรัฐมนตรีเป็นหลักไม่ใช่ให้ไม่ใช่คำสั่งของคุณซึ่งเป็นผู้ว่าราชการเนี่ยไม่ถูกนะครับดังนั้นการที่ผมแนะนำให้นักดื่มเนี่ยไปฟ้องผู้ว่าเนี่ยทำได้กฎหมายเปิดช่องไงครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะการได้รับการรับรองคุ้มครองทางด้านกฎหมายต้องเท่าเทียมกันตามมาตรา4ของรัฐธรรมนูญบทบัญญัติใดหรือข้อบังคับใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา5พี่น้องประชาชนยกขึ้นได้เลยความเป็นอยู่ของพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ติดกับบุรีรัมย์ดื่มกินได้นะครับไปซื้อเหล้าได้แต่ห้ามนั่งดื่มที่ร้านห้างสรรพสินค้าเปิดก็ไปซื้อเอามาเก็บที่บ้านก็ดื่มกินทำงานกลับมาแต่บุรีรัมย์ห้ามขายไม่ให้ขายเลยนะครับดังนั้นพี่น้องบุรีรัมย์ก็ต้องหนีออกจากจังหวัดตัวเองมาที่สุรินทร์บุรีศรีสะเกษหรือไปยโสธรอะไรก็ตามจังหวัดไหนที่ลอยต่อกับบุรีรัมย์ก็ไปซื้อเหล้าครับก็มาเก็บที่บ้านมันต่างกันตรงไหนครับผมถามว่าผู้ว่าออกคำสั่งดังกล่าวนี้คุณบอกว่าให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ไม่มีการกักตัวเขาก็ไปก็ไปซื้อเหล้านี่แหละครับถามว่าวันนี้การออกคำสั่งเนี่ยคุณทำได้ไม่ทำได้แต่มันชอบทำมันแหละครับคน77จังหวัดทั่วประเทศไทยมีสั่งห้ามอยู่4แค่5จังหวัดการสั่งห้ามเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19เนี่ยมันขยับขนาดไหนอัตราติดเชื้อเท่าไหร่อันนี้ผมให้ความเห็นนะครับในฐานะผมก็อยู่การเมืองการปกครองเป็นที่ปรึกษาส.ส. 3พรรคคือการที่จะออกคำสั่งแล้วโดยไม่สนใจโลกภายนอกอ้างตัวเองเนี่ยมีอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดิน2548ที่นายกให้อำนาจแต่นายกผ่อนปลนน่ะทำไมคุณไม่ฟังนายกบ้างอ่ะถ้าห้ามก็ห้ามทั้งหมดเลยห้ามจำหน่ายก็ห้ามจำหน่ายทั้งทุกจังหวัดทุกร้านให้มันเสมอภาคการใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันนะครับจะอ้างแต่ว่าความปลอดภัยของคนในจังหวัดบุรีรัมย์เพชรบุรีมุกดาหารอะไรอ่ะที่4 5จังหวัดน่ะมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยทำไมศรีสะเกษไม่ห้ามครับเขาก็ไม่ห้ามจำหน่ายแต่เขาห้ามนั่งมั่วสุมกันนะครับคุณไปซื้อมาได้ไปซื้อมาจากร้านขายเหล้าก็ไปกินที่บ้านผมทำงานก่อสร้างช่วง1เดือนที่ผ่านมาประสบปัญหารู้ปัญหาในกรณีที่รัฐบาลมีคำสั่งห้ามขายเหล้าแต่ไม่ได้ห้ามคนกินเหล้าดังนั้นก็มีการลักลอบขายดิครับเห็นไหมฮะก็กูก็ลักลอบขายถ้าหากถูกจับได้กูก็เสียค่าปรับมันถึงเกิดปัญหากักตุนเกิดปัญหาการจำหน่ายสินค้าแพงถามว่าภาษีสรรพสามิตภาษีเหล้าภาษีเบียร์พวกนี้ก็คือรายได้ของรัฐบาลรัฐบาลกลางเก็บภาษีไม่ได้เนื่องจากว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าแจกเงินไป 5,000 บาทก็ไปซื้อเหล้าเป็นสิทธิ์ของเขาไปห้ามชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านเขาอยู่
อย่างนี้มีความเป็นมาวัฒนธรรมมาอย่างนี้มายาวนานเขาได้ค่าแรงจากผมเนี่ยครับผมจ่ายค่าแรง400บาทเขาตุนไปเลย60บาทในมือทนายครับจ่ายค่าแรงงานผมเอาเป็นเงินแบงค์20แบงค์100ได้ไหมครับทำไมอ่ะผมไม่ได้แบ่งเงินไม่ต้องไปอะไรมากมายอ้าวทำไมผมแบ่งส่วนหนึ่งครับ340บาทให้ภรรยาผมครับอ้าวไอ้60บาทไปไหนไอ้หำผมซื้อเหล้าขาวขวดน้อยนั่งทานครับอ้าวทำไมอ่ะผมก็ไปซื้อที่ร้านไปซื้อที่ร้านแล้วก็ไปนั่งทานที่ไร่นาตัวเองหลังจากเลิกงาน 5:00 น.ที่ผมเขาก็จะไปทำอะไรครับเก็บกวดพื้นที่ในการที่จะเพาะปลูกถามเขามั่วสุมไหมไม่ได้มั่วสุมเขามีความสุขไหมมีความสุขใช้ชีวิตอย่างนี้มาเป็นยาวนานหลายปีหลายปีต่อๆกันและการซื้อเหล้าขาวขวดน้อย1ขวดขวดเล็กนะครับรัฐได้ภาษีชาวบ้านในความสุขไม่ผมส่งเสริมให้ประชาชนกินเหล้านะครับเป็นสิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิเสรีภาพวันนี้จะออกกฎหมายห้ามคนกินเหล้าไม่ได้มันขัดและแย้งตามมาตรา77ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการทำอะไรก็ตามมันต้องอ้างอิงรัฐธรรมนูญถือว่ากฎหมายสูงสุดตามมาตรา5ดังนั้นการที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องเข้าใจว่าการออกคำสั่งใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และความเสมอภาคทางกฎหมายพี่น้องประชาชนในอำเภอหลายอำเภอที่เป็นลูกความผมอยู่ในบุรีรัมย์โทรปรึกษาผมทนายครับบ้านทนายห้ามขายเหล้ามั้ยครับเขาไม่ห้ามนะมาซื้อเลยแต่ห้ามมั่วสุมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดของสบคในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินนะห้ามไปตั้งกินเหล้าตั้งกลุ่มกันนะซื้อไปแล้วซื้อเบียร์ไป5ถาดก็ยัดเข้าตู้เย็นอยากกินก็กินอยู่บ้านนะก็จบนะครับเมื่อเขาห้ามมั่วสุมก็ไม่ต้องไปทำวันนี้การค้าการขายชาวบ้านเดือดร้อนผู้ว่ากล้าบริจาคเงินไหมครับให้ชาวบ้านเดือดร้อนที่เป็นเจ้าของร้านกล้าไหมฮะไม่ผมถามว่าผู้ว่าราชการเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการเนี่ยบริจาคเงินเนี่ยมีกี่จังหวัดที่เห็นก็มีรุ่นพี่ของพี่เต้พี่กิตบริจาคจะบอกว่าเล่าสำคัญตรงไหนเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตถ้าหากคิดตื้นๆมันก็ได้ถามว่าผมมองภาพรวม77จังหวัดการออกคำสั่งกฎระเบียบข้อบังคับมันต้องมีความเสมอภาคถึงแม้กฎหมายให้อำนาจผู้ว่าตามพรกบริหารสภาวะฉุกเฉินให้อำนาจแต่การใช้อำนาจของคุณต้องพินิจพิจารณาให้ดีนะครับมันขัดและแย้งกับนายกคุณเป็นผู้ว่าเป็นลูกน้องนายกอาศัยอำนาจของนายกแต่ไปขัดกับคำสั่งนายกผมถึงถามว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพชรบุรีเนี่ยมีกี่รายผมถึงถามว่าที่บุรีรัมย์ติดเชื้อกี่รายศรีเกียรติติดเชื้อไหมทำไมขายเราได้นักดื่มฟ้องเลยครับให้เป็นคดีตัวอย่างหลายคนว่านายบุญถาวรออกให้ความเห็นตรงนี้มันขัดและแย้งความรู้สึกขัดและแย้งความรู้สึกพี่น้องประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์เขาต้องการซื้อเหล้าห้ามเขาทำไมล่ะครับมาซื้อศรีสะเกษนะพี่น้องบุรีรัมย์นั่งรถมาเลยครับศรีสะเกษเปิดขายครับนะฮะเขาเปิดขายเขาให้ขายถ้าหากรัฐบาลกลางบอกว่าห้ามขายควรห้ามทุกจังหวัดแต่คุณไม่ห้ามคุณไปให้อำนาจผู้ว่าหาเหวคิดเองเองมันไม่ได้นะครับมันเหลี่ยมล้ำไปดูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะมาตราไหนครับมาตรา4ตรงเนี้ยมาตรา4ความเสมอภาคทางกฎหมายต้องรับเท่าเทียมกันถามว่าวันนี้บุรีรัมย์สั่งห้ามจำหน่ายเหล้าและศรีสะเกษจำหน่ายได้มันเท่าเทียมไหมล่ะนะฮะเขามีสิทธิ์เนี่ยการที่บอกว่าห้ามขายเหล้าของปทุมธานีปทุมธานีลอยต่อกับกรุงเทพมหานครลอยต่อกับพระนครศรีอยุธยาลอยต่อกับนนทบุรี 3-4 จังหวัดนี้ไม่ห้ามขายนครนายกเดินข้ามคลองไปมันก็ซื้อเหล้าได้แล้วคำสั่งโง่ๆอย่างเงี้ยไม่ประโยชน์ครับนะเมื่อจังหวัดข้างเคียงเขาให้ขายแต่จังหวัดคุณไม่ให้ขายเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ครับถ้าจะห้ามทั้งหมดเลยโด
ดังนั้นสิ่งที่นายกควรที่จะพิจารณาก็คือเรื่องนี้แหละครับผมมีสิทธิ์ที่จะให้คำเสนอให้คำแนะนำอันนี้มีบังอาจนะครับเพราะว่านายกก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญขสถ้าจะห้ามห้ามทั้งหมดไปให้อำนาจกับผู้ว่าบางคนเนี่ยที่ไม่คิดรอบคอบเนี่ยมันเหลี่ยมล้ำพี่น้องคนนึงอยู่อำเภอบุรีรัมย์อยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์คนนึงอยู่ศรีสะเกษขายเหล้าได้กับขายไม่ได้ไอ้คนนึงมีกินอีกคนนึงจะอดตายนะครับเหล้าก็เอาส่วนต่างไงฮะขายโซดาน้ำแข็งมันมีความเป็นมาของวัฒนธรรมการอยู่กินของพี่น้องคนไทยมายาวนานจะมาหักดิบปุ๊บปั๊บไม่ได้ครับมีการยิงกันเกิดขึ้นมีการฆ่าเกิดขึ้นกักตุนสินค้าขายสินค้าเกินควรแต่ค่าจ้างแรงงานเท่าเดิม300บาทแต่เหล้าขาวขวดใหญ่เมื่อกี้นี้สูงพุ่งระดับถึง180บาทคนกินเหล้าถ้าเขาไม่กินเขาก็ตายเป็นสิทธิ์ของเขาคุณใช้กฎหมายข้อไหนมาห้ามเขาแดกเหล้าผมถามหน่อยมีกฎหมายห้ามเหรอเมื่อคุณไม่ได้ห้ามเขากินเหล้าเขามีสิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตแบบไหนก็ได้ในรูปแบบภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขคุณอย่าไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของเขาเขาอยากกินให้เขากินไปนะฮะเมื่อเขาได้คือค่าแรงมา350บาทแค่เขาไม่ให้ลูกเมียเขามันชีวิตของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดชีวิตเขาว่ามึงต้องเอาเงิน350บาทไปให้เมียทุกบาททุกสตางค์มีสิทธิ์เหรอไม่มีปล่อยเขาครับธรรมชาติการที่ออกกฎหมายเนี่ยกฎหมายมาจากกฎหมายธรรมชาติดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับที่ออกมาพูดเนี่ยเสียงดังเนี่ยเพราะอะไรอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำในประเทศนะฮะวันนี้ผมจำว่าที่บุรีรัมย์มีการติดเชื้อเพิ่มกี่รายทำไมไม่ปลดล็อกทำไมศรีสะเกษบ้านผมเนี่ยนักดื่มอันดับหนึ่งของประเทศปลดล็อกครับผู้ว่ารายการวัฒนาปลดล็อกผมก็ถามว่าท่านจะปลดล็อกไหมปลดสิทนายผมเห็นที่บ้านทนายมีการยิงกันตายเกิดขึ้นมีการยิงหงกบาลนะฮะไม่ขายเหล้านักดื่มโมโหยิงหงกบาลคนขายตายห่าเลยนะครับการออกกฎข้อบังคับใดๆเนี่ยมันต้องดูภาพรวมด้วย77จังหวัดห้ามขายเหล้า5จังหวัดและทำไมผู้ว่า5จังหวัดไม่ไปถามว่าอีก72จังหวัดทำไมปล่อยให้ขายไปถามบึงกาฬสิไปถามนครราชสีมาที่ไปถามตรังที่ถามภูเก็ตทำไมเขาให้ขายแล้วตัวเองไม่ให้ขายเพราะอะไรต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ถ้าตอบไม่ได้อย่าออกกฎอย่าเสียกออกกฎตรงนี้นะครับก็ถามเขาดิ อ้างความชอบธรรมว่ากฎหมายให้แล้วมันอ้างความถูกต้องตามกฎหมายว่าผู้อำนวยการสบคให้อำนาจแล้วมันชอบทำไหมล่ะฮะไอ้ผู้ว่าถามมึงตัวมันชอบทำไหมถ้าชอบทำก็ทำไปถามว่าชาวบ้านเขาชี้กีดอ่ะเขาพอใจอ่ะพอใจผู้ว่าวัฒนาตัวเนี้ยผมก็พอใจเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านจะได้ใช้จ่ายเงินและการขายเหล้ามันก็เข้ารัฐเป็นภาษีไอ้ชาวบ้านกินก็กินไปเลยครับวัฒนธรรมเขาให้กินมันอย่างนี้มันเป็นความเป็นอยู่ของเขาห้ามเขาไม่ได้หรอกครับผมไม่สามารถจะไปห้ามเขาโน้มน้าวเขาไม่ได้ทนายครับอย่ามาพูดเรื่องส่วนตัวผมมารับจ้างทนายชาปูนก่ออิฐผมทำตามหน้าที่ผมทำสวยไหมครับสวยครับแต่จะมาเสียกสอนผมว่าให้ผมแดกเหล้าเป็นสิทธิ์ของผมเป็นช่างเราเงียบนะครับผมมารับจ้างทนายนะครับผมไม่ได้เป็นชี้ข้าเขาพูดถูกนะครับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของมนุษย์ของเขามีค่าเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายชีวิตเขา เดี๋ยว8โมงเช้ามาครับ10คนมาทำงานแล้วคนก่ออิฐก็ก่ออิฐคนเทปูนก็เทปูนนะครับเย็นมาผมจ่ายเงินบางคนเขาว่ากลับไปกวดใบไม้เขาก็แวะซื้อเหล้าที่ร้านกองทุน60บาทถือเหน็บใส่รถกับหลังเงิน400บาทเขาก็ให้เมียเขา340อีก60บาทซื้อเหล้าขาวขวดน้อยหนึ่งไปที่นาจิบไปเก็บขวดใบไม้ไปเตรียมแปลงนาไปนี่คือธรรมชาติของคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านหมื่นล้านพันล้าน
มีความสุขไหมความสุขแต่เขามีความสุขแบบของเขานี่คือชีวิตชาวบ้านถ้าคุณมาอยู่แล้วคุณจะเข้าใจดังนั้นถ้าหากเปรียบเทียบว่ามีแรงงานเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์เพชรบุรีหรือหลายจังหวัดเขาไม่ได้กินเหล้านะเขาเป็นยังไงครับเขาอยู่ได้อยู่ได้แต่ที่ศรีสะเกษซื้อเหล้าได้ไม่ได้ห้ามขายชอบทำไหมครับสองจังหวัดเนี้ยห่างกันไม่กี่กิโลร้อยกว่ากิโลก็ไม่ยากพี่น้องครับเดินข้ามจังหวัดมาผมไม่ว่าความบ่อยระหว่างบุรีรัมย์กับสุรินทร์ติดกันข้ามมาครับเมื่อบุรีรัมย์ห้ามขายคุณก็เอาพิกอัพมาซื้อที่โลตัสเทสโก้อะไรที่สุรินทร์ก็เอากลับบ้านไปเพราะว่าผู้ว่าไม่ได้ห้ามแดกนะครับแดกได้ ตรงเลยครับพูดตรงๆเลยไม่ห้ามแดกเนี่ยแน่กินก่อคำสั่งห้ามแดกสิห้ามกินเหล้าสิมึงใช้กฎหมายอันนี้มาริดรอนสิทธิประชาชนน่ะพี่น้องไปดูรัฐธรรมนูญนะครับใหญ่ที่สุดคือรัฐธรรมนูญ นักกฎหมายบางคนนี่หาเหวออกมาความเห็นว่าการออกความเห็นของทนายดังอย่างบุญถาวรเนี่ยมันขัดแย้งมึงเป็นนักกฎหมายมึงศึกษารัฐธรรมนูญหรือยังทุมาตาหรือยังกูถามมึงที่นักกฎหมายเฮี้ยบอกมึงแค่นี้ไปอ่านรัฐธรรมนูญสิรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าใหญ่สุดกฎบังคับได้ขัดและแย้งคุณไม่ได้แต่มาตรา5มาตราศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องสื่อมือภาคเท่าเทียมกันกูถามมึงหน่อยนะกฎหมายใหญ่ไอ้บุรีรัมย์นะถามว่ามันเสมอภาคไหมระหว่างบุรีรัมย์กับศรีสะเกษศรีสะเกษขายได้บุรีรัมย์ห้ามขายการใช้กฎหมายเสมอภาคไหมไม่เสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุรีรัมย์มีไหมมีทำมันไม่ให้เขาไอ้ห่านะพูดเนี่ยคือพูดตัวไปตัวมาพี่น้องประชาชนครับใครจะฟังก็ฟังแล้วแต่คือผมเป็นคนอย่างนี้มันจะได้เข้าใจนะผมไม่ได้ว่าไปส่งเสริมคนกินเหล้าเพียงแต่ว่าการออกข้อบังคับกฎใดๆมันต้องดูภาพรวมของประเทศด้วยวันนี้ดูว่าคนติดเชื้อบุรีรัมย์มีกี่รายศรีสะเกษมีกี่รายถ้าไม่มีมันก็ต้องปนปลดล็อกเข้าไปสินะครับคุณจะไปอะไรกันนักกันหนาถามว่ามันดีแล้วแหละที่มีการออกพวกนี้มาแต่มันก็ต้องเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมต้องเสมอภาคนะครับฝากถึง 4-5 จังหวัดผู้ว่าสามารถฟ้องผมได้นะครับผมว่าคุณออกคำสั่งไม่ชอบทำนะฮะอยากได้หน้าบอกที่นี่เลยและเอารายงานไว้ว่าให้เหตุผลที่ว่าคุณห้ามขายเหล้าต่อไปอีกถึง31วันเอ้ย31พฤษภาเนี่ยเพราะอะไรบุรีรัมย์ผมถามตอบผมถามผมเลยครับทำไมสีเกตไม่ห้ามยโสธรทำไมไม่ห้ามแล้ววันนี้คนติดเชื้อที่บุรีรัมย์เพิ่มขึ้นกี่รายไม่มีติดเชื้อก็ปล่อยเขาไปดิง่ายๆนะฮะเอาพี่น้องประชาชนครับวันนี้ออกมาก็สไตล์พูดโผงผางตรงไปตรงมานะครับผมให้ความเห็นไปนี่ถามว่าคำสั่งของผู้อำนวยการสบคก็คือผู้อำนวยการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งผ่อนปลนให้ขายเหล้าได้ในจังหวัดต่างๆและให้อำนาจผู้ว่าเนี่ยพี่นาเป็นคนออกคำสั่งเพิ่มเติมจะห้ามหรือไม่ห้ามเป็นคำสั่งซ้อนกันครับวันนี้จังหวัดหนึ่งขายได้จังหวัดหนึ่งขายไม่ได้จังหวัดหนึ่งใช้อำนาจของนายกอีกจังหวัดหนึ่งห้ามใช้อำนาจนายกเหมือนกันโดยอาศัยผ่านผู้ว่ามันขัดกันเองเห็นไหมฮะขัดแย้งกันเองดังนั้นนักดื่มที่บุรีรัมย์ไม่ได้ดื่มเพราะซื้อเหล้าไม่ได้เขาห้ามขายเหล้าไอ้คนขายเหล้าเนี่ยเดือดร้อนก็ไปฟ้องให้เพิกถอนอ้างสิทธิ์ที่ว่าทำไมผู้ว่าศรีสะเกษถึงไม่ห้ามขายเหล้าง่ายๆครับคือ77จังหวัดมีห้ามอยู่แค่5จังหวัดอีก72จังหวัดไม่ห้ามความชอบธรรมต่างกันไหมนะครับนี่ก็ว่านไปนะครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงออกมาพูดมาคุยผมก็เป็นนักกฎหมายที่พูดไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่เลียทุบบุตรใครแล้วก็ไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่ใครนะครับผมอยู่ในสังคมอยู่ด้วยความเป็นจริงนะครับผู้ว่าหาเหวผมไม่ได้ไปขอข้าวผู้ว่าแดกนะฮะและไม่ได้ไปกินกาแฟผู้ว่าต้องออกกฎบังคับคำสั่งภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่าไปครบสิทธิ์คุณมีอำนาจแต่คุณต้องพึงระวังไปดูรัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎบัญญัติและข้อบังคับใดๆจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมกันตามมาตรา4จังหวัดศรีสะเกษผู้ว่าไม่ได้ห้ามขายเหล้าแต่จังหวัดอีก5จังหวัดห้ามขายเหล้านั่นคือความเหลื่อมล้ำและไม่เสมอภาคถามว่าคุณอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดต้องไปดูว่าในแต่ละวันมีการติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นไหมถ้าไม่มีคุณต้องผ่อนปลนตามคำสั่งใหญ่ของรัฐบาลกลางก็คือผู้อำนวยการสบคมิใช่ว่ากักแช่แข็งเขาจนถึง31พฤษภาพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติหากพูดไปผงผางไปสไตล์ก็แบบนี้ไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าเป็นคนพูดตรงพูดเพาะบ้างไม่เพาะบ้างมันก็เป็นสไตล์ของผมนะครับหลายคนก็บอกทนายปากหมาทนายปากส้นตีนก็ว่านไปนะครับคนเรามีสิทธิ์ดำเนินชีวิตในรูปแบบของตัวเองอย่าไปอยู่ในอานัตของใครหรือส้นตีนของใครนะครับเรามีประชาธิปไตยเรามีความสุขในรูปแบบของเราตื่นเช้าขึ้นมาทำงานก่อสร้างทำอะไรก็ได้ไม่ไปกระทบสิทธิ์คนอื่นวันนี้ถึงบอกว่าผู้ว่า5การจังหวัดกระทบสิทธิ์ชาวบ้านผมไม่เห็นด้วยผมคัดค้านผมโต้แย้งว่าการออกคำสั่งของท่านมันไปขัดและซ้อนขัดแย้งกับผู้อำนวยการสบคก็คือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นว่าทำไมถึงปล่อยให้ผู้ว่าให้การจังหวัดเนี่ยออกคำสั่งเช่นนี้ต้องมีคำตอบให้กับชาวบ้าน5จังหวัดมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เมื่อมีข้อจริงใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นประเด็นต้องมาถกเถียงออกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาให้ความคิดเห็นอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่เป็นเรื่องของสังคมที่ต้องมาพูดออกมาเสวนาพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่จนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
องแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน